มีทัพทีมอิสราเอลด้วยเหรอหมุนน่าสนใจนี่ก็เรียกลูกไหนก็ลูกนี้ไงลูกไหนมันชื่อไหนครับไหนนี่อันนี้เป็นเทคโฮมเกาดำเกาแดงโอ้ยนี่ปูดำนะครับตัวละเท่าไหร่โลนึงเท่าไหร่ครับโลนึงก็1,300นะครับเดี๋ยวลองชั่งให้หน่อยนะครับก็เกือบ 1.1 กิโลนะครับ1กิโล1ขีดได้ครับอันนี้เลยครับโอ้ยมีของทะเลหมดทุกอย่างเลยนะครับที่นี่อันนี้น่าสนใจทาจิมะวากิวเนี่ยนะอ๋อ500วันนะครับนี่ตัวนี้คือเนื้อริบอายทาจิมะวากิวนะครับจากออสเตรเลียความอร่อยของมันอยู่ที่ไขมันแทรกนะครับไขมันแทรกที่เป็นลายหินอ่อนภาษาฝรั่งเรียกมาร์เบิลครับมาร์เบิลคือหินอ่อนมันจะชุ่มฉ่ำก็ตรงนี้แหละครับเรียกมาใครที่ชอบเนื้อที่ติดมันมีมันแทรกเนี่ยต้องสั่งริบอายเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับพี่เชฟประเสริฐนะครับครับผมคุณผู้ชมครับนี่ผมอยู่นี่นะครับ You Hunt We Cook You Hunt You หมายถึงผมนะครับผมไปล่ามาคือไปหามาแล้วก็ We ก็คือคุณเชฟประเสริฐเชฟ We Cook คอนเซ็ปต์ง่ายๆคือว่าเราไปเลือกอะไรมาก็ได้ถูกต้องครับของทะเลหรือเนื้อสัตว์มาแล้วก็มาให้เขาปรุงให้นะครับคิดค่าปรุงนิดหน่อยแต่ที่สาขานี้ฟรีสาขานี้ฟรีค่าตัวเชฟนะครับค่าตัวเชฟก็ฟรีด้วยจ่ายแค่ค่าซอสก็พอค่าซอสอย่างเดียวนะครับนะครับที่ร้านมีเมนูด้วยมีเมนูให้ด้วยว่าอยากจะทำแบบไหนเปิดได้เลยใช่ครับอยู่ไหนนะครับเนี่ยครับผมอ๋อเมนูพร้อมทานก็มีนะฮะอ๋อนี่นะครับนี่ครับอันนี้ผมทานมีคนพิเศษมาก็ต้องจัดเมนูพิเศษหน่อยเอาอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นปูกับชิลลี่แครปของซอสสิงคโปร์นะแล้วเนื้อนะครับทำอะไรดีก็ออกเป็นแนวฝรั่งเศสนิดนึงเนาะครับเป็นของซอสคาเฟ่เดอปารีสนะครับซอสเนยคาเฟ่เดอปารีเนี่ยเป็นซอสที่มีเนยแล้วมีกระเทียมมีสมุนไพรกี่อย่างประมาณเกือบ23อย่างนะ23อย่างโอ้โหเก็บไว้ที่ใจนี่เห็นไหมแล้วงั้นมาลองทานที่นี่ดูได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอย่างอื่นอะไรบ้างนะโอเคผมก่อนที่จะไปปรุงในครัวเลยได้ครับโอเคครับปีนเข้าไปเลยไม่น่าเชื่อนี่คือภัตตาคารชั้นดีนะของแพงๆอ่ะนะเวลาทำอย่างเงี้ยผมซื้อมา 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทเลยนี่เนยอะไรครับชีสอะไรกาน่าพาราโดกาน่าพาราโดแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับต้องมาคลุกเนี่ยโอ้ยว้าวชิมก่อนนะครับสูตรนี้เป็นครีมมีอะไรบ้างครับมีโอเคมีพานเชตต้าแล้วก็มีครีมแล้วก็มีไข่มีพาร์เมซานชีสมีไข่ไหมอ่าฮะจะเป็นพาร์เมจาโน่เรจาโน่อ๋อพาร์เมจาโน่เรจาโน่ของแท้ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่พาร์เมซานชีสธรรมดานะเป็นพาร์เมจาโน่เรจาโน่เลยครับจากที่อิตาลีแท้ๆเลยต้องผลิตที่เมืองนะถึงเรียกชื่อนี้ได้มานะครับผมว้าวอย่างนี้เลยอ่ะทั้งหอมทั้งข้นครับแล้วเส้นนี่ครับลวกมาสุกกำลังดีครับไม่เละชอบไหมครับนี่คือปูผัดซอสพริกก็แล้วกันใช้คำนี้เลยชิลลี่แครปนะครับ
สไตล์สิงคโปร์นะครับตัวนี้เห็นไหมว่าซอสมันข้นมากเลยนี่โอ้โหเนื้อขาวมากเอาเนื้อออกมานี่นะครับเอาตักใส่ซอสหน่อยเนื้อหวานมากจริงๆมันมีเมนูอื่นให้เชฟทำได้นะครับอย่างที่บอกปูผัดผงกะหรี่พริกไทยดำผัดพริกเกลืออะไรเนี่ยทำได้หมดเลยมาที่กูเม่มาร์เก็ตเนี่ยอยากให้ทำอะไรก็ทำได้ You Hunt We Cook คุณผู้ชมครับนี่คือสเต็กเนื้อทาจิมะวากิวนะครับเนื้อจากออสเตรเลียซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นมีมันแทรกอยู่แล้วซอสนี่เป็นซอสคาเฟ่เดปารีสังเกตนะครับเวลาเอามีดลงไปปื๊ดเห็นไหมว่ามันไม่ต้องออกแรงเลยอ่ะนี่ชิมก่อนไขมันกำลังดีปานกลางมันแทรกเนี่ย 4-5 จาก 9 เนี่ยมันเนี่ยยังฉ่ำในปากอยู่แต่ไม่ถึงกระละลายในปากแล้วมันจะเลี่ยนเกินไปอย่างเงี้ยกำลังดีครับเรามาเลือกเองแล้วมาชิมเองงี้ได้เลยอ่ะคือไม่จำเป็นต้องไปร้านสเต็กชั้นดีเรามาเลือกเนื้อตรงนี้แล้วสั่งให้เขาทำเขาคิดค่าซอสแค่ประมาณ100บาทแค่นั้นเองจะบอกว่าเยี่ยมมาก